ลำโพงสายปาร์ตี้ทรงพลังมอนเตอร์สปาร์เกอลอยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทรงพลังขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปพร้อมกันเลยครับ อยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้มารีวิวลำโพงกันบ้างน,นะครับ Monster Sparkle ครับก่อนที่จะเข้าไปดูความน่าสนใจของ Monster Sparkle ตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับวงการไอที gadget EV จากทางทีมงาน i m มดของเรากันด้วยนะครับตัวนี้ไฮไลท์เลยก็คือเสียงที่ทรงพลังแล้วก็ดังมากเลยนะครับเป็นโพสิชันที่จัดอยู่ในลำโพงของสายปาร์ตี้นะครับสามารถใช้งานได้นาน24ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็น 1. น เขาเชื่อมต่อได้ไวด้วยบลูทูธ5.3นะครับแล้วก็มีนี่ครับมีแสงตรงนี้นะครับเป็น RGB ที่เราสามารถปรับได้ถึง6แบบนะครับทำให้สายปาร์ตี้เนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็อินกับเพลงณตอนนั้นนะครับเขามีไฟที่วิ่งตามอีโคไลเซอร์ของเพลงด้วยนะครับแล้วก็เขามีเทคโนโลยีเพวซาวครับจากมอนสเตอร์นะครับที่เป็นวิศวกรรมทางด้านเสียงเนี่ยมายาวนานกว่า40ปีออกแบบปรับแต่งมาให้กับลำโพงมอนเตอร์สปาร์เกอร์ตัวนี้ครับมีทวิตเตอร์ในตัวนะครับขนาด 2นิ้ว1ตัวนะครับแล้วก็ซับวูเวอร์เนี่ยขนาด5.25นิ้วซึ่งใหญ่เอามากๆเลยนะครับให้ประสิทธิภาพเสียงที่ทรงพลังออกมาครับรวมถึงนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะส่งเสียงมากับลำโพงตัวนี้เนี่ยได้ถึง3อุปกรณ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถกดสลับได้ณตอนนั้นเลยไม่ต้องไปถอดสายอะไรให้มันยุ่งยากนะครับ ทางด้านของดีไซน์นะครับว่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าขนาดเนี่ยพอๆกับตัวผมเลยนะครับด้วยน้ําหนักที่ของเขามีอยู่ที่2.6กกิโลอาจจะดูหนักนะครับแต่ว่าด้ามจับครับตรงนี้นะฮะเขาออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ครับทำให้เมื่อเราจับนะครับเรารู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่ากับ2.6กกิโลจากที่ผมได้ใช้มานะครับผมรู้สึกว่ามันทําให การเคลื่อนย้ายลำโพงตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากนะครับผู้หญิงก็สามารถยกมือเดียวได้สบายเลยนะครับตัวนี้ทางด้านของการควบคุมนะครับเราจะเห็นปุ่มคโคลนอยู่ด้านบนเลยนะครับซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายครับ จะมีปุ่มปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงไปเพลงถัดไปนะครับแล้วก็มีปุ่มสําหรับการแพร์เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธนะครับซึ่งเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเด่นนะครับก็คือเขามีสีไฟตรงนี้นะครับบนหน้าลำโพงนะครับทำให้เราอินกับการที่เรากําลังฟังเพลงอยู่นะครับเพราะว่าไฟตรงนี้เนี่ยมันปรับตามอีโคไลเซอร์ของเพลงด้วยนะครับที่สามารถปรับได้ถึง6แบบเลยทีเดียว ทางด้านของการเชื่อมต่อนะครับเ,เราจะเห็นอยู่ด้านหลังส่วนด้านล่างของลําโพงนะครับตัวแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือแจ็ค6.35ตัวนี้รองรับอุปกรณ์อย่างเช่นตัวไมโครโฟนครับที่เราสามารถเอามาร้องคาราโอเกะ okay, พร้อมกับลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับและก็เป็นพอร์ตสหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการส่งเสียงออกมาของลําโพงครับเป็นตัวแจ็ค3.5ครับแล้วก็เป็นตัว USB Type A นะครับ ส่วนการเชื่อมต่ออีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสำหรับการชาร์จไฟของลำโพงนะครับเขาใช้พอร์ตการชาร์จเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งในกล่องเะครับเขาแถมสายมาให้2ส,สายครับก็คือสายแจ็คแบบ3.5นะฮะแล้วก็สายแบบ USB-C ครับจากที่ใช้ลำโพง Monster Sparkle มานะครับเรื่องแรกที่ผมเจอแล้วเย ประทับใจนะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อได้ไวนะครับผมใช้ iPhone ของผมเชื่อมต่อหรือว่า MacBook ของผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.3ที่เชื่อมต่อได้ไวแล้วก็เสถียรมากเลยนะครับไม่มีอาการหลุดเลยนะฮะจากที่ใช้มานะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนะครับได้ยินเสียงกลางที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเสียงอื่นๆเนี่ยอาจจะยังได้ยินไม่ชัดเจนนะครับหากขอเราไม่ได้เปิดลาโพงให้มันแม็กสุดหากพอเราเปิดเสียงในระดับสูงสุดนะครับย่านเสียงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหร เสียงในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกที่ผมได้ใช้งานมานะครับหรือว่าห้องนอนต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดภาพกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าด้วยเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าขนาดกําลังพอดีเลยนะครับที่จะตกแต่งในห้องของเราหรือใครที่ต้องการซื้อลําโพงตัวนี้นะครับไปตกแต่งร้านคาเฟ่ต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มกิมมิคให้ร้านมากขึ้นด้วยแสยงไฟตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับคุณภาพเสียงด้านนอกนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เอาม,ามากเลยนะครับเพราะว่าเสียงของเขาดังมากเลยนะครับเวลาเราเปิดแม็กซ์สุดเนี่ยใครที่อยากนําลำโพงตัวนี้นะครับไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านสาสน,นาการหรือว่างานบวชนะครับงานจัดเลี้ยงปีใหม่นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวนี้ให้เสียงที่ดังแล้วก็เขาสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นเสียงแบบสเตอริโอด้วยนะครับบวกกับเขามีด้ามจับตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายพกพา ได้สะดวกสบายและใครนะครับที่เป็นสายร้องคลาโอเกะครับหรือว่าอยากใช้งานลำโพงตัวนี้ควบคู่กับไมค์เขาก็มีพอร์ตแจ็ค6.35มาให้เราเชื่อมต่อไมค์ตัวนี้ได้ด้วยครับ สำหรับจุดเด่นของ Monster Sparkle ที่ผมได้ใช้งานมานะครับตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือการเชื่อมต่อที่ไวนะครับแล้วก็เสถียรด้วยนะครับตัวนี้บลูทูธ5.3ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ทั่วไปนะครับในการเชื่อมต่อเขาก็ใช้บลูทูธ5.3กันหมดแล้วนะครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้ให้เสียงที่ดังเอามากๆเลยนะครับย่านเสียงเนี่ยย่านเสียงกลางอาจจะไม่ได้ชัดเจนครับแต่ใครที่เอาไปใช้งานด้านนอกอย่างสายปาร์ตี้สายสันทนาการนะครับตัวนี้เปิดเสียงแบบแม็กซ์สุดนะครับย่านเสียงเขาก็จะได้ เพิ่มมากขึ้นก็ตอบโจทย์สำหรับสายปาร์ตี้แล้วก็สายใช้งานด้านนอกเพราะว่าพวกผาได้สะดวกสบายด้วยครับนอกจากนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นาน,นครับหากเราเปิดใช้งานแบบเต็มสุดนะครับ100%เรนี่ยเราจะใช้งานได้สูงสุด3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหากใช้งานแบบครึ่งหนึ่งครับแบบเปิดเสียงระดับที่50%เเนี่ยเราจะใช้งานลำโพงตัวนี้นะครับได้ถึง6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่นี้อึดทนเอามากๆเลยนะครับ หากเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับผมมองว่าจุดเด่นนะจากที่ใช้งานมาตัวนี้ก็ถือว่าเขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของการพกพาครับสายปาร์ตี้นี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าพกพาได้ง่ายสะดวกสบายนะครับการเชื่อมต่อที่ไวคุณภาพเสียงที่ให้เสียงที่ดังเอามามากเลยนะครับสําหรับงาน o u t ดอ o r เนี่ยรับประกันเลยนะว่าเสียงที่ได้รับเนี่ยได้ยินแบบสะใจเอามามากเลยนะครับ m o n เตอร์สปาร์เนะครับมีราคาอยู่ที่4,990บาทครับรับประกัน1ปีด้วยใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ดีสคริปชันไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ และนี่ก็คือการรีวิวภาพรวมของ m อนเตอร์ p a r k l e จากที่ผมได้ใช้งานมานะครับก็หวังว่าจะตอบโจทย์ใครที่มองหาลำโพงเสียงดังใช้งานด้านนอกอย่างสายปาร์ตี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมต่างๆนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอมดออฟฟิเชียลเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ